วัสดีครับผมนายอาทิตย์กสิวิริยะวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อปอนนะครับปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์มีการพัฒนามากขึ้นนะครับจากสมัยก่อนที่เป็นซ็อกเก็ต A 478 775แล้วก็เป็นพวก Q Quad Core จนถึงณปัจจุบันตอนนี้มีซ็อกเก็ตเป็น i3 i5 i7 เพื่อที่ว่าตอบสนองความต้องการของเพื่อนๆได้นะครับสมัยก่อนที่ผมใช้คือเป็น Quad Core นะครับมีความรู้สึกว่าเวลาการใช้งานเนี่ยยังไม่ตอบสนองความต้องการในการเล่นเกมของผมนะครับแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชุด i7 OC อยู่ที่ 4.2 นะครับคอมพิวเตอร์ที่เอามาโชว์ในวันนี้นะครับจะมีส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาคือเป็นระบบ Water Cooling นะครับเป็นการระบายด้วยน้ำหลักๆจะมีบล็อก CPU แล้วก็ห้องน้ำปั๊มน้ำแล้วก็แทงค์น้ำนะครับส่วนสายในคอนเซ็ปที่ผมมาเสนอนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์แดงดำนะครับคือสายจะเป็นสายสีดำทึบน้ำสีแดงนะครับแล้วก็บล็อกคอนเซ็ปต์นี่คือจะเน้นเป็นบล็อกทองแดงนะครับเพื่อที่ว่าโทนออกโทนเป็นดำแดงแล้วก็ด้านในนี้มีพัดลมเป่าแรมเพิ่มขึ้นเพื่อที่ว่าช่วยให้ในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับฟอนต์พาแนลด้านหน้านะครับเป็นการดูวัดรอบของน้ำแล้วก็ปรับรอบพัดลมนะครับแล้วก็คุมเรื่องเสียงด้วยนะครับคอมพิวเตอร์ชุดนี้นะครับใช้เวลาทำประมาณ1เดือนนะครับว่ารอของที่สั่งมาแต่ละชิ้นจนกว่าจะครบนะครับแล้วก็ค่อยมาประกอบทีเดียวในการประกอบนั้นก็ตกราวๆประมาณสัก2วันน่าจะได้ครับชุดที่เห็นนะครับที่อยู่ในนี้ก็คือว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาในครั้งหน้านะครับก็คือจะเป็นบล็อกการ์ดจอนะครับก็คือตอนนี้รอของที่สั่งเข้ามานำเข้าอยู่นะครับราคาโดยรวมนะครับที่เห็นอยู่นี่คือแสนกว่าบาทนะครับส่วนมากที่เห็นว่าแพงนี่คือจะหนักไปทางชุดน้ำนะครับชุด Water Cooling เพราะว่าส่วนประกอบมันองค์ประกอบหลักๆคือจะมีพวกบล็อก CPU ปั๊มน้ำหม้อน้ำแล้วก็พวกสายยางนะครับหลักๆชิ้นส่วนที่ผมจะลองแยกแยะให้ดูนะครับก็คือว่าบล็อก CPU ตัวที่เป็นสีทองแดงที่อยู่ข้างหลังนะครับก็ตกประมาณ 3,000 กว่าบาทหม้อน้ํา2ตอนผมเล่น Backlight GTX Extreme นะครับหม้อน้ำใบนี้ที่ผมนำเข้ามาตกอยู่ที่ประมาณ 4,500 นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำที่ผมใช้นี่คือเป็นปั๊มน้ำ6665นะครับตกส่งในเมืองไทยประมาณ 3,400 นะครับปัจจุบันนี้ในการใช้ชุดน้ำเนี่ยมันจะเป็นจุดด้อยของในเมืองไทยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้จะไม่ค่อยมีขายแพร่หลายในเมืองไทยส่วนมากถ้าเกิดคนที่เล่น Water Cooling เนี่ยถ้าเกิดศึกษาเยอะๆนี่คือเขาจะสั่งมาจากนอกอย่างเดียวนะครับนี่คือจุดด้อยของเมืองไทยที่ว่าเขาไม่มีใช้นะครับก่อนในกลุ่มของผมเนี่ยจะมีการแบบว่าซื้อมา OC กันหรือว่าคอกทิ้งไว้ว่าชุด i7 เนี่ยสามารถไปได้ถึงไหน
แล้วก็ความเย็นได้เท่าไหร่จะมีการแข่งขันกันนะครับในจุดตรงนี้แต่ณปัจจุบันตอนนี้ก็หลักๆก็ส่วนมากคือจะเป็นการเล่นเกมนะครับเล่นเกมซะส่วนใหญ่คุ้มไหมเหรอผมว่าคุ้มสำหรับที่ผมต่อขึ้นมาใช้งานในการเล่นเกมครั้งนี้นะครับแล้วก็ในการส่วนทำงานของส่วนอื่นๆเป็นการตอบสนองที่ดีก็คิดว่าคุ้มสำหรับตัวผมนะครับฝากเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าจะต้องใช้ของแพงแล้วจะต้องดีเสมอไปนะครับก็คืออยู่ที่งบประมาณแล้วก็อยู่ที่การใช้งานของเราว่าเราต้องการใช้ในส่วนตรงไหนแล้วก็ทุ่มไปส่วนตรงนั้นจะได้ไม่ต้องเป็นการสิ้นเปลืองนะครับใจเรารักแบบไหนก็คือว่าแต่งในสไตล์คอนเซ็ปต์ของเรานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแต่งระดับไฮเอนด์หรือว่าชุดน้ำนะครับก็ลองค้นหาข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆเพื่อที่ว่ามาประยุกต์ใช้กับคอมของเราได้นะครับการวางหลูกชุดน้ำเพื่อที่เกิดความสวยงามหรือว่าความเย็นนะครับที่เห็นอยู่นี้คือเป็นการเดินหลูกน้ำใหม่คือเดินจากปั๊มน้ำเข้าหม้อน้ำไปที่ CPU จ่ายไปที่เมนบอร์ดแล้วก็สุดท้ายกลับมาลงถังพักน้ำแล้วก็มาเข้าปั๊มน้ำเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่แต่ละคนนะครับประยุกต์ได้ใช้ได้เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับไม่จำเป็นไม่ฟิกตายตัวนะครับว่าจะต้องจัดแบบนี้นะครับ